อุ้ยบ้าบ้าก็เนี่ยคุณสอพรคุณขู่ผมมากเลยนะเขาไม่ใช้เลื่อยกันที่ไหนล่ะระหว่างเลื่อยไม่กลัวติดเชื้อเขาเปล่งนี่เขาก็ขู่จังเลยเข้าไปเขาใช้เลื่อยพี่คะเขาไม่ได้ผ่าตัดสมองใช้เลื่อยอ่ะเขาใช้มีดนะนี่เหรอน่ากลัวพี่ยิงเสียวอย่างเลยมึงมาใช้เลื่อยเนื้ออย่างนี้เหรอพี่ไม่มีอะไรเสียงฟังทรมานเท่าผู้หญิงเบ่งท้องอ่ะเราคลอดแล้วคุณให้กำลังใจผมมากมันเป็นความสวยงามอย่างนึงขนาดซีซ่าต้องผ่ามาเลยเห็นป่ะซีซ่าฮะอ๋อเหรอก็มาจากคำว่าซีซ่าเอ็นเซ็กชันไงใช่ใช่ซีซ่ายังต้องผ่ามาเลยพี่ดูดิเดี๋ยวเวลาเขาคิดหน่อยฟังโจ้ให้สบายใจสบายใจก่อนคุณอันนี้มาดูซ้ำฝันจะฟังแล้วกันหน่อยโอเคนะคุณปู่อายุ85จะ90แล้วล่ะเป็นนั่งริมตลิ่งคุณ85จะ90 89 88เกือบจะ90แล้วเนี่ยเป็นนั่งริมตลิ่งนะเมืองมองสายน้ำที่ไหลเอื่อยผ่านไปใช่ไหมแต่แล้วก็ได้ยินเสียงว่าหยิบหนูเข้าไปสิคะหยิบหนูเข้ามาสิคะอู๋ก็งงไอ้ใครเป็นหนูที่ไหนมาวะใช่ไหมมองข้างล่างเห็นกบก่อยบนใบบัวหยิบหนูไปสิคะเฮ้ยยังเธอแล้วกบเธอพูดกับฉันหรือเปล่าใช่หยิบหนูไม่ใช่คะมาปู่ก็หยิบหนูไอ้หยิบกบขึ้นมาใช่ไหมจูบหนูสิคะแล้วหนูจะเป็นผู้หญิงที่แสนสวยเลยนะจะเป็นเจ้าสาวของคุณปู่ได้เลยไปที่ไหนนะหนูไปกับปู่นะมีแต่ผู้ชายมองทั้งหลังหนูเป็นคนที่สวยหยาดเยิ้มทีเดียวนะจูบหนูสิคะจูบหนูสิคะปู่ก็นั่งนึกมองสายตามองสายน้ำอย่างเดิมไอ้กบก็เลยว่าจูบหนูสิคะจูบหนูสิคะปู่ก็เก็บกบใส่กระเป๋าเลยทำไมล่ะปู่บอกในวัยของปู่นี่นะมีกบพูดได้ดีกว่าจริงได้อันนี้ขำอีกรายหนึ่งก็ทนายก็เป็นทนายรวยนะทนายรวยมีเงินเยอะมีทั้งธุรกิจด้วยใช่ไหมก็จะตัดสินใจเข้าเล่นการเมืองทีนี้ก็บรรดาผู้ปุณณิธิทั้งหลายแหล่ก็ไปหาว่าโอ้ท่านรวยขนาดนี้แล้วนะช่วยบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิพังสิครับจะได้ช่วยเหลือคนที่ยากไร้ใช่ไหมทนายก็มองว่าบอกผมยังคิดดูก่อนโอ้ท่านก็ร่ำรวยมหาศาลท่านบริจาคมาสิครับไอ้ทนายบอกคุณคิดดูนะผมเนี่ยรวยก็จริงอยู่ตอนนี้เนี่ยผมต้องดูแลแม่ผมอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยต้องรักษาเยอะเลยทั้งเบาหวานลงหัวใจทั้งหลายแหล่นะเงินของแม่เองนะที่เกษียณอายุมานะยังไม่พอเลยค่ารักษาพยาบาลทุกวันนี้นะทั้งหลายค่าใช้จ่ายเยอะนะแล้วน้องชายผมเป็นทหารผ่านศึกนะทั่วนี้มันนั่งรถเข็นอยู่นะค่าใช้จ่ายแต่เรื่องเมียก็ตกงานลูก3คนเนี่ยนะยังหาเงินตัวไม่ได้เลยคุณคิดดูที่โอ้มูลที่ก็โอ้ภาระเยอะจริงๆเว้ยแล้วคุณดูนี่น้องทวายผมเนี่ยนะมีปัญหาตกงานอีกนะขาหักอีกต่างหากคุณคิดดูสิไอ้คนเจ้าของมูลนิธิต่อโอ้โหคุณคิดดูกันแล้วกันว่า3คนเนี่ยลำบากขนาดไหนผมยังไม่ให้สักบาทเลย แล้วคุณเป็นใครเป็นยังผมจะให้คุณ จริงก็เลยหักมุมหักมุม สุดยอด เอออ่ะลาไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ